แต่ถ้าเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้จบสวยงามอย่างที่พี่คิดฝันไว้พี่ต้องทำใจนะท้องงานนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่พี่ไปแย่งชิงของรักของเขามาเลือดกำเดาเหรอนิดหน่อยจ้ะแม่รักษาตัวให้มันดีๆหน่อยเองก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบงานของยุพินแล้วอ่ะต่อไปก็ถึงงานของเองแล้วนี่คำๆมืดๆเนี่ยใครเข้ามานั่งอ่านหนังสือฮะแล้วชุดวันงานวันเสาร์วันมาเลือกแล้วนะจะใส่ชุดไหนเอาพะนุ่งแม่ไปเลือกไหมฉันคงไม่ไปหรอกแม่แล้วไปคนเดียวเหอะแค่นี้ยุพินก็คงจะเกลียดฉันแช่งให้ฉันตายแล้วพอฉันตายจริงมันก็คงไม่มาเผาผีฉันหรอกแม่พูดอะไรใครจะตายเองนี่มันก็คิดมากจริงๆเลยนะนานไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจมันก็ดีกับเองนั่นแหละเชื่อข้าสิไปนอนได้แล้วไป